กำเดินอยู่โชว์เสื้อไม่เชื่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมครับผมเสื้อจ้ะโชว์เสื้อพอแล้วนะโอเคนี่คืออีพีโซดที่4แล้วใช่ฮะแล้วสปอนเซอร์ของเราก็ยังอยู่นะครับผมครับผมยังเป็นเจ้าเดิมนะโทชิทอยนะครับผมอันนี้ก็นี่ก็ผสมนักสะสมท่านหนึ่งที่ส่งมาให้ดูด้วยนะขอบคุณมากนะครับผมมาดูกันเลยสำหรับชิ้นแรกนะฮะนี่นะครับนักสะสมเพื่อนบ้านที่ให้เรามาไปมันคืออะไรนะเพอัคไคเพอัคไคทอนะเพอัคไคอ่ะนะเพอัคมึงวะเอ้ยเล่นอะไรเนี่ย50 บาทกล่องเนี่ยเหมือนเลยเหมือนของแท้ทุกอย่างมีชื่อค่ายและวอร์นิ่งทุกอย่างกล่องเป็นวินโดว์กราฟิกอาร์ตเวิร์คเหมือนวนหมดเลยแม้กระทั่งบาร์โค้ดและสแควร์อีนิกก็คือก๊อปเนียเลยกล่องกล่องก็ไม่เลยมากเราไม่พูดถึงมันเยอะเรามาดูตัวกันของที่ได้มาเนี่ยมันก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันก็คืองานก๊อปอะนะมันก็ต้องให้มาเหมือนกันหมดอะก็คือมีเอฟเฟกต์มีมือเปลี่ยนเหมือนกันหมดเลยหลักๆที่เราต้องรีวิวก็คืออยากรู้ว่าจุดขยับและดีเทลของงานมันเป็นอย่างไรนะครับผมครับผมก็ต้องบอกว่าน้ำหนักตัวมันค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเวลาที่ยืนเนี่ยมันจะขามจะถางแล้วไอ้ผ้าเนี่ยมันก็โชคดีคือจะบอกว่ามีผ้าเนี่ยก็ได้ทั้ง2อย่างนะมันช่วยค้ำไม่ให้มันล้มได้นะเวลาจับท่าแต่จะถามว่ามันถ่วงไหมมันก็ถ่วงนะสำหรับข้อต่อที่มันก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่แน่นเกินแล้วก็มันก็ไม่ได้หลวมเกินไปนะเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ผมดูจากตรงนี้นะในระยะห่างที่ไม่มากวิธีลงสีก็ถือว่าคล้ายเคียงกับของแท้เพราะว่าเพอัคไคก็เป็นการลงสีแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะมันก็อาจจะแบบมีหลุดบ้างนิดนึงแต่ถือว่างานมันก็ลงสีมาค่อนข้างถือว่าเนียนไหมมันก็โอเคใช่ได้นะใช่ได้ใช่ได้โอเคแล้วก็ดูดิผ้าคลุมเนี่ยก็ลงเป็นสีแดงเมทัลลิกซึ่งเหนียวมากเริ่มเหนียวมันร้อนครับนี่ผมลองดึงนี่ผมลองดึงเอฟเฟกต์มาจะลองเล่นเอฟเฟกต์ดูก็เนี่ยครับก็เมคานิกมันก็คือดึงนี่ออกมานะแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ลงไปซึ่งผมใส่ไม่ได้เว้ยผมพยายามใส่อยู่เมื่อกี้ไม่เป็นไรวะได้เข้าจ้าละเย้ผมโคตรแน่นอ่ะโคตรแน่นเลยแล้วจะบอกว่ามันแน่นแล้วยางมือมันแข็งเว้ยมันง้างให้มันถือไม่ได้เมื่อกี้กูลองแล้วกูได้มันที่คือพยายามจะง้างมือออกไปดูดิมันจะไปถือยังไงอ่ะต้องเอาใดเปล่าวะมันแข็งหน้าจะต้องใช้อย่างนั้นช่วยมันเนี่ยมันแข็งแล้วมันยัดไม่เข้าอ่ะมันไม่มีอะไรถอดให้ไปใส่ด้วยนะก็เนี่ยนะฮะเป็นการต่อย้ำทีนึงนะว่าใครคิดจะเล่นงานจีนนะแน่นอนคุณได้ราคาถูกก็จริงนะฮะแต่ว่าคุณต้องไปซื้อใดมานะติดตัวไว้นะอ่ะถืออย่างนี้ก็ได้ถือเป็นไม้เท้าแกว่งไงตอนจะบินถือเป็นไม้เท้าเลยถ้าคว้างค้อนนะเตรียมคว้างค้อนนะฮะตอนเราถ่ายใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวเราจะพยายามเอาใดเปล่าให้กันว่ามันจะเป็นภาพตอนถือไปไงแต่จุดขยับที่พี่ก้าว่าไงคอมันหนักมากนะแต่แขนนะดูเดี๋ยวเพิ่งกำลังจะชมว่าดีว่ามันแน่นแต่ดูช่วงแขนรับน้ำหนักได้แน่เลยยกเว้นมือแล้วแต่ผมว่าของถึงแม้กระทั่งของจริงอ่ะก็อาจจะต้องมีนิดนึงแหละเพราะว่ามันโอ้โหคอแม่งโคตรหนักเลยใช่เนี่ยคือไอ้พวกของเล่นใหญ่ๆสังเกตนะข้อพับมันจะทำให้เป็นระบบเฟืองป๊อกแป๊กเพราะว่าเพื่อที่มันจะได้รับน้ำหนักไวไงใช่ไม่ใช่แต่ตรงข้อมือสักลืมเป็นเฟืองช่วงขาเป็นไงเด้าไหมเทสระบบเด้าโอ้นี่ไม่เด้านะฮะแข็งนี่ก็เอวแข็งนี่ก็ถึงไม่มีเมียอีกคนนึงมีเลิกเลยฮะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆจุดขยับแน่นนะครับแน่นจนไม่สามารถเอาเข้าได้เลยแหละแต่ก็ยังยืนยันนะถ้าให้ลูกเล่นนะโดยเฉพาะลูกที่เป็นแบบเด็กประถมนะมันออกแรงมือนะมึงเด็กไม่ต้องไปปั้นดินน้ำมันไงมันนั่งขยับไอ้เนี่ยเฮ้ยจะถือว่าทนฮึฮึเฮ้ยเอาลูกให้ลูกเล่นนี่ทนเลยแหละโอ้โหมันแข็งแรงมากโอ้ยบอกเลยนะลูกเล่นไอ้นี่นะไปแข่งงัดข้อใครก็ชนะจริงแล้วตัวถือว่าตัวใหญ่หนักแน่นมากใช่ครับโอเคครับถือว่าเฮ้ยผมชอบเอฟเฟกต์มากเลยโอเคต่อไปต่อไปเฮ้ยโอ้ยนี่เพิ่งมาได้ตอนกูจะเปลี่ยนโอเคมาชิ้นต่อไปนะครับเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวมึงวาสไลด์ราคาเลยมึงวายมันดูมีค่างวดอะไรเดี๋ยวต่อไปคือ State Act นะครับผมคือของแท้เนี่ยคืออันเนี้ย
บางคนอ่ะอยากเล่นอยากได้ฐานเพราะว่าเอาไปจัดท่าก็คือตามชื่อสเตทแอคนะครับบางคนอยากโชว์ตู้ก็ไม่อยากให้มันหล่นก็ต้องใช้ฐานแต่วันนี้ของแท้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทซึ่งมี3ชิ้นแล้วก็ชุดละ500ใช่แล้วพวกอลงอะไหล่มันก็จะมีนอกจากที่คีบแล้วมันก็จะมีเป็นฐานแบบตัดได้ฐานตรงก็มีแล้วก็สามารถเอามาต่อการให้มันเล่นแบบเป็นแบบกระโดดถีบขาคู่มันก็เลยที่แบบเนี้ยซึ่งบางคนคิดว่าอุ๊ย500บาทได้แค่3ชิ้นเองก็พี่จีนครับไม่รอช้าจัดให้ในราคาที่แสนถูกคือสมมุติว่าเทียบราคา500บาทของแท้แล้วเนี่ยของจีนนี่อาจจะได้ประมาณแบบหลายอันอยู่อะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีกี่ล็อตแล้วซึ่งไอ้ที่ผมเมนเนี่ยน่าจะเป็นล็อตแรกๆเลยแหละก็นะครับจะได้มาเป็นถุงโอเคเอามาดูสักอันนะมาลุยเราควรจะต้องหาหุ่นที่สมศักดิ์ศรีหน่อยที่ไม่ใช่แบบอีเฟสคือมันไม่มีกล่องนะก็ไม่ต้องดูคือมันเป็นถุงนะครับหรือจะดูถุงไหมจะดูไปทำไมวะถุงโอเคโอเคไปดูคู่มือชิงเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วคู่มือก็คือบอกวิธีเล่นคู่มือกระดาษอันมันปะเนี่ยใช่กระดาษดีกระดาษดีจีนชอบทำอย่างนี้เนาะอ่ะให้ดูแค่ถาดก็ได้คือไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเราจะสลับกันคือสีฐานเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันต่างกันของจีนเงาใสกิ้งเนี่ยของจีนฐานจะเขียนว่า Made in China ซึ่งของแท้ก็เขียนเหมือนกันฟังเสียงของแท้เนี่ยก็ Made in China เหมือนกันนะแต่คนละเกรดก็คือเนี่ยของแท้แหละจับเนื้อพลาสติกรู้เลยอ่ะว่ามันคือใครที่กลัวว่าจะโดนย้อมแม่หรือเปล่านี่คือไม่ต้องกลัวเลยเพราะสีนี่มันต่างกันเยอะแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าพวกตามแกนเนี่ยคือของแท้เนี่ยมันจะแบบใสกิ๊กเลยของจีนเนี่ยมันจะมีลูกน้ำลูกน้ำไงลูกน้ำเท็กเจอร์ให้สวยงามเรามาดูกันเลยว่าของจีนเนี่ยอันนี้เรารีวิวพร้อมกันเลยมาพี่ของจีนเนี่ยเสียบลงรูได้ไหมของจีนนะครับก็เสียบลงรูได้แน่นไหมแน่นไหมก็แน่นอยู่นะเฮ้ยโอเคสามารถหมุนได้แบบแน่นเลยมึงอย่าเอาหมุนดิฮะหมุนไม่ได้เหรอหมุนได้หมุนอะไรก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นหมุนได้แค่มันแน่นไงอ๋อแน่นเฮ้ยแน่นก็ดีมันแน่นแน่นแต่ว่าดีเพราะตรงนี้มันเป็นแกนที่ต้องแข็งแรงแกนบนเป็นไงแกนบนเป็นไงอ่ะได้แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเห็นถ้าเกิดเห็นได้ชัดก็คือมันมีน็อตเราสามารถไปหมุนให้มันแข็งด้วยถ้ามันหลวมก็แข็งแน่นขึ้นโอเคเรามาวัดกันตรงนี้ไอ้ตรงที่สำคัญสุดเลยเพราะมันต้องเกี่ยวฟิกเกอร์ไว้มาดูกันนี่ของแท้นะท่าน่าเกียจมากโชบินนี่โอ้เอานะแข็งแรงนะอ้าวเหยียดใส่กับด้าน เอ๊ะนี่เดี๋ยวทำไมกูรู้สึกว่า เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะความจริงๆแล้วสเตทแอคเนี่ยความแข็งแรงของมันไม่ควรจะอยู่ตรงตะขอไหนลองดูคือมันไม่ได้เลยเหรอโอ้โหยังรัวมากปั่นติ้วเลยปั่นติ้วไปก็คือมันเสียบไม่ได้แล้วมันหมุนติ้วเลยเออมันหลวมเลยยิงไม่บอกว่าหลวมมันเสียบไม่ได้ตายฮ่าก็เนี่ยครับก็สำหรับคนที่แบบมันเอาไปแก้ขัดได้ในกรณีที่ว่าคนไม่เอาไปแอคบินสามารถเอาแบบไว้ประคองเอายืนซึ่งประคองก็คือจะหลุดมาอย่างงี้เดี๋ยวถามจริงมึงจะเอาไปประคองอะไรแม่งตัวดีบยังไม่มีเลยก็เดี๋ยวทักออกครับอันนี้คือผมรีวิวเนี่ยผมรู้ไปแล้วไม่อยากจะสารภาพว่าก่อนหน้านี้ผมก็คิดเหมือนทุกคนครับว่าเฮ้ยจะซื้อของแท้ไปทำไมอ่ะต้อง500บาทเนี่ยโอ้มันได้แค่3อันเองของจีนนี่500บาทนี่จะเป็น10กว่าอันซึ่งผมซื้อมาในตอนนี้ผมก็ยังอยู่แบบเป็นกองเต็มเลยเพราะมันใช้ไม่ได้เลยสักอย่างนึงแต่ผมเห็นผมมีทางออกนี่ดูนี่ครับมัน Amazing ตรงนี้พี่แล้วพี่ก็จะโอ้คือผมอะเปลี่ยนเป็นฐานแบบไม่สามารถแอดกันแล้วนะแต่สามารถเอาไว้ประคองฟิกเกอร์ได้ก็คือให้เปลี่ยนเป็นหัวนี่นะอ๋อนี่พอไอหัวรุ่นนี้มาใช้หนีบนี่แล้วมันก็จะใช้ได้นี่คือทางออกสำหรับคนที่อยากจะซื้องานจีนไปเล่นก็คือเอาก็คงสำหรับในท่ายืนนะฮะที่ไม่ใช่ท่าเหินหาอย่างนี้นะฮะเพราะว่าคนเล่นมดแดงโหลดดีเขาก็เท่าที่ได้อะเอาเท่าที่ได้อะมันหลักเป็นหลักสิบอะมันไม่ถึงร้อยอะไปตัวต่อไป
ตัวต่อไปเลยค่ะไปเลยตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวที่หลายคนตอนที่มันเพิ่งออกใหม่ๆนี่ทุกคนแบบว่ากล่าวขวัญถึงมันมากว่าพี่อยากเห็นนี่นะครับแม่งออกมาก็เกือบครึ่งปีแล้วมั้งตอนนี้คนไม่อยากเห็นกันแล้วคนไม่อยากเห็นแล้วครับเราเลยนำเอามาเสนอนะฮะนั่นก็คือแซนาร์ดนี่ก็คือฟิกูอาร์ตของก๊อปปี้นะครับของจีนซึ่งแม่งนี่แล้วก๊อปโลโก้มาด้วยแล้วนะฮะกล่องเหมือนเป๊ะนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเราเคยเห็นของแท้ลองสังเกตดูนะสีสันกล่องอ่ะมันจะไม่เหมือนคือมันจะทะมึนขมุกขมัวมากกว่าเนี่ยอย่างข้างหน้าเนี่ยสีมันก็มันเข้มเกินไหนจริงไอ้ธานอสมันไม่ได้ม่วงขนาดเนี้ยมันข้างในก็ดีเวอะไรข้างในนี่ก็ให้มาเหมือนเด๊ะๆนะฮะเอ้ยดูดีแต่ว่าใครที่เคยเห็นในรีวิวแล้วก็จะพอทราบว่าไอ้ธานอสตัวก๊อปเนี่ยคอมันจะสั้นกว่าของแท้มันจะดันคอสูงกว่านี้ดูดิอันเนี้ยมันเหมือนเห็นนะเหมือนคอไม่มีนะมันโหนขึ้นมาแล้วเหมือนยืนอย่างเงี้ยธานอสเป็นน้องทรายคุณแม่ขอร้องว่าดีวันนี้ทรายจะมาเอาอัญมณีเหรอนี่แต่ว่าพวกมือนี่ถือว่าลงสีโอเคเลยนะสีทองแล้วก็เพชรนี่ก็ลงสีนะไม่ลงแหมเพชรเลยเรียกอัญมณีก็ได้อัญมณีโอเคมาดูนะครับของจีนแน่นอนว่าเอวนั้นจะต้องเดาไม่เดาเฮ้ยตัวนี้เดาเป็นไงหรอตั้งขาให้อย่างนี้ด้วยอ่ะมาดูจุดขยับอื่นนะครับนอกจากบันเดาของมันนะนี่หัวก็โอเคนะด้วยความที่มันคอสั้นนะเวลามันหันเนี่ยคิดว่าของจริงก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันคางมันจะติดกับไอ้ปกเสื้อข้างนะไม่ค่อยไปแต่ว่าในส่วนอื่นๆนะแขนก็นี่จอยเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายเล็กน้อยนะดึงออกมาได้นี่ธรรมดาแต่ว่าไอ้ตรงข้างในเนี่ยที่แทงไปกับตัวเนี่ยก็นิดนึงส่วนข้อสองนะฮะก็งอได้ปกติด้วยความที่มันไม่มีเกาะอะไรเลยอ่ะมันก็จะฟรีหน่อยเป็นไงฟรีถึงขนาดนี้ขยับปุ๊บแม่งแยกเลยนะยังไงล่ะอยากให้รู้ว่าสุดจริงๆขยับสุดจริงๆขานะฮะก็คือไม่มันก็ไม่ได้แน่นเอียดนะมันแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกระหลวมนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตกนะฮะแต่รู้สึกว่าผิวมันแบบสีก็ยังไม่ค่อยเหมือนของแท้นะผิวมันแปลกๆเปลี่ยนมือเป็นไงก็เปลี่ยนได้เลยนะไม่แข็งไม่อะไรก็ถือว่าโอเคเปลี่ยนง่ายอยู่อยากได้นิ้วนี้เอานิ้วนี้ไหนนี่นิ้วป๊อกเหรออ่าก็งงนะทำไมมันทำนิ้วข้างนี้เพราะว่านิ้วที่ดีดนิ้วมันต้องเป็นถุงมืออ่ะเออแล้วคิดดูดิแล้วพอมันทำข้างนี้แล้วใครเขาจะมาเล่นแบบดีดนิ้วให้มันหายไปครึ่งจักรวาลทุกคนเขาก็เลยเปลี่ยนให้มันกลายเป็นโซบีเออใช่ตัวต่อไปก็ยังเป็นพี่น้องกันยังอยู่ใน Infinity War อยู่ใช่ฮะไม่ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าฟิกอาร์ตเนี่ยพี่จีนแกทำออกมาเยอะมากโอ้โหเรียกว่าก๊อปสนุกสนานอ่ะจริงด็อกเตอร์สเตรนหมอแปลกนะหมอแปลกโอเคมาดูกันดูกล่องกันอย่างรวดเร็วกล่องก็เหมือนมีโลโก้ไหมไม่มีเว้ยโลโก้ไม่มีมีโลโก้นี่โลโก้ไม่มีนี่นะครับจะสังเกตกันก็ได้ตอนนี้แหละข้างหลังก็กล่องสะอาดล็อตเจ8เราดูกันกล่องมาแล้วครับผมหมอแปลกของที่ได้ก็จะเหมือนของแท้ทุกอย่างเอ้ยเท่อะโอ้เอ้ยว้ายอดแล้วมันตั้งยังไงอะโอ้มีโอเคนี่โหโคตรเท่เลยโอ้โหเดินออกมาเพิ่งเดินออกมาเลยเปียวเปียวเปียวมากไอเดี๋ยวเราจะไม่รีวิวแล้วโอเคมาดูก่อนว่ายังไงบ้างของที่ได้เหมือนกันหมดเลยมีเอฟเฟกต์มีหัวคนแต่หัวเนี่ยก็โอเคหัวหน้ามันต่างกันไงวะเออแต่หัวก็ถือว่าลงสีมาก็โอเคไม่ได้หยาบขนาดนั้นมาดูกันว่าจุดขยับเป็นยังไงก็ถือว่าเฮ้ยนี่เฮ้ยไม่เด้าเลยเหรอแข็งนะฮะไม่เด้านะฮะตัวนี้ติดผ้าคลุมเปล่าเฮ้ยยกผ้าคลุมขึ้นมาเลยอ่ะดูดิเฮ้ยไม่เด้าเว้ยตัวนี้ไม่เด้าตัวนี้เออตัวนี้แข็งแกร่งถือว่าเป็นการเอวที่ดีเอวแน่นใช้ได้เป็นการต้นที่ดีเออแข็งเป็นไงแข็งก็เนี่ยแน่นเออแน่นนะขยับถือว่าแน่นเลยก็ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมเนี่ยขยับถือว่าโอเคนะตัวนี้แล้วผ้าคลุมก็ถือว่าไม่หลุดนะปกติถ้าเป็นทั่วไปท่านี้น่าหยิบเปิดกล่องมาแล้วจะหลุดคากล่องมาละเฮ้ยตัวนี้โอล่ะตัวนี้ขยับดีอ่ะลองเปลี่ยนมือให้หน่อยเป็นการแบบรีวิวเลยว่ามือไหนมือไหนไม่รู้ว่ามันต้องใส่เอฟเฟกต์ลองดูอันนี้ฮะมันใส่อย่างงี้ใช่ไหมเท่เฮ้ยแต่ตัวนี้เอฟเฟกต์เยอะนะเนี่ยเก่งเลยอ่ะโอ้โหจำแล้วก็มีกันหนึ่งด้วย
เฮ้ยเจ๋งอ่ะตัวนี้เจ๋งเริ่มอยากได้เว้ยตัวนี้เล่นแล้วไม่หงุดหงิดตัวนี้เล่นแล้วโอเคเลยไม่หงุดหงิดนะฮะว้าวตัวเราอะไรน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วคืออ๋อตัวสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่มหาชนเรียกร้องกันมากๆนะครับเรียกว่าถ้าเลือกตั้งอ่ะตัวนี้ก็ชนะเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดเลยนะครับผมเหนื่อยจังเลยเฮ้ยโอเคตัวท้ายนี่คือทุกคนแบบพี่อยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้รีเควสกันมาเยอะรีเควสกันมาเยอะเดี๋ยวขอไปอัญเชิญก่อนเราจัดให้แล้วนะฮะโอ้โห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 นั่นก็คือนั่นก็คือเมกทรอนนะฮะจากค่าย Black Mamba หรือว่า Transformer ที่ทุกคนแบบพี่อยากเห็น Transformer อย่างเลยอยากให้รีวิว Transformer จีนว่ามันเจ๋งบังหน้าพี่ก้าวเลยไม่เป็นไรครับโอเคมิดเลยอ่ะบังเลยคือให้ดูเลยว่ากล่องมันใหญ่มากเออแล้วก็ให้ดูกล่องเลยแบบเร็วๆนี่อาร์ตเวิร์คสวยงามแต่พี่เล่าประวัติคร่าวๆหน่อยว่าตัวนี้คือเป็นงานที่แบบเขาก๊อปมาหรือเปล่าจะบอกว่าก๊อปก็ไม่เชิงเพราะว่าไอ้ของแท้เนี่ยตัวเนี้ยมันเอาดีไซน์มาจากตัวสตูดิโอซีรีส์ของแท้แต่ว่าของแท้มันจะกล่องมันจะขนาดนี้คือตัวของแท้มันจะแค่นี้แล้วก็เนื้อพลาสติกมันจะเป็นแบบเนื้อพลาสติกเลยอ่ะมันไม่ได้ผ่านการทำเฮ้ยแสดงว่านี่มีชิ้นส่วนที่เป็นไดแคสก็เขาว่าอย่างนั้นนะเขาผมอันนี้เนี่ยไดแคสเมทัลเลยนะมันเขียนนะครับว่าไดแคสเมทัลทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กใช่ถูกต้องแล้วก็ต้องพูดถึงเลยว่ามันสามารถแปลงร่างได้เหมือนของแท้ทุกอย่างใช่ซึ่งมันไองานจีนเดี๋ยวนี้มันจะโอเวอร์สเกลโอเวอร์ไซส์คือมันขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นใช่เพราะส่วนประมาณมันต้องใหญ่ๆมันถึงจะสวยอ่ะแล้วที่ก็เป็นกล่องวินโดว์ใช่ทีเนี้ยพอจะไปบอกว่ามันเป็นงานก๊อปมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มปากไงเพราะว่าเขาไม่ได้ก๊อปใช่แต่เขาเอาดีไซน์มาเขาไม่ได้ก๊อปแต่เขาดีไซน์มาทำเองเห็นแวบๆว่าเหมือนมีระบบไฟนะมาดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเอามาเอามาโอ้โหสวยป่ะงวยตัวใหญ่อลังการสะใจป่ะล่ะใหญ่มากอ่ะนี่ประมาณเกินฟุตนั่นน่ะเกินนิดนึงนี่มีไฟที่ตาเฮ้ยอย่างนี้นะโอ้เฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไอ้เมกาทรอนไอ้พูดได้ป่ะไม่ได้อ๋อแล้วก็มีนี่ปืนแสงอัจฉเฮ้ยโอ้โหแรงนะแรงนะอ่ะโอ้ยธรรมดาธรรมดาอันนี้คือไว้ทำอะไรอ่ะเปลี่ยนแขนไงอันนี้เป็นแขนกาปูตอนที่มันเป็นปืนโอเคเข้าใจละซึ่งอันนั้นจะเป็นแขนตอนที่มันเป็นหุ่นมาดูพี่รีวิวจุดขยับเลยครับผมนี่ครับคอนต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะมันจะแน่นใช้ได้ดีอ่ะเห็นนะแล้วก็จุดขยับมันก็แบบว่าค่อนข้างฟรีในระดับหนึ่งที่เป็นหุ่นยนต์นะจากน้ำหนักของมันนะแต่ทีเนี้ยไอ้ข้อเสียที่หลายๆคนเขาก็จะบ่นกันก็คือด้วยความที่ตัวมันหนักใช่ป่ะไอ้ตรงข้อขาเนี่ยตัวข้อเท้ามันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาที่จะงอขาเนี่ยอะงอเงี้ยมันจะงักหน่อยเห็นไหมนี่งอได้นะเห็นนะแต่ว่าพอเนี่ยถ้าไอ้ตรงจุดเนี้ยมันหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นนะมันห้อยโอ้ด้วยความที่ตรงเนี้ยมันหนักเห็นนะมันถ่วงไงใช่มันถ่วงมันคือต้องดันให้มันเข้าล็อกคือตรงมันกลายเป็นว่าทำให้ตัวเข่าเนี่ยมันขยับได้น้อยเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาจากล็อกนะเพราะมันต้องแปลงร่างถูกป่ะล่ะถูกต้องนี่คือข้อเสียอย่างเดียวอย่างเดียวเลยเหรอเรียกว่าอย่างเดียวเพราะว่าดูจากสีแล้วดูดิมันลงสีทั้งตัวเลยนะแล้วลงสีละเอียดด้วยนะนี่คือคำชมจากคนทำสีนะเนี่ยเรียกว่าทำสีออกมาโอเคเลยอ่ะนอกจากเซย่าและกูให้นี่แหละแก๊งทรานส์ฟอร์เมอร์นี่แหละถือว่าเป็นงานจีนที่โอเคอ่ะท่านกล้าคอนเฟิร์มใช่ครับโอเครวมๆประมาณนี้เราจะแปลงร่างให้คนดูไหมนานใช่เฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างเร็วเฮ้ยจริงเหรอไม่ถึง10นาทีเฮ้ยไม่ถึง10นาทีเออใช้นี่ไงได้ไหมอ่ะมาปุ๊บซูมกล้องนี่มันก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเหรออันนี้เป็นร่างรถถังก่อนฮะมันมีร่างอื่นอีกเหรอใช่อันนี้เป็นรถถังแล้วไอ้คือตามท้องเรื่องอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันแปลงได้เป็นยานกับรถถังไงเฮ้ย อันนี้ไม่รู้จริงมั้ยเนี่ยจริงอันนี้เป็นร่างรถถังเฉยๆก่อนนะเดี๋ยวหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวเชิญหน้าให้มันสมสง่าแล้วเดี๋ยวนะถ้าเกิดมันต้องเปลี่ยนถ้าอ๋อมีหัวโผล่มาอย่างงี้เลยเหรอเออใช่ง
ี่นะครับอยากให้ดูแบบชัดเลยเพราะว่าเราก็คงจะไม่แปลงร่างอีกสักรอบนึงนี่จับระเบียบไม่ค่อยเรียบร้อยเห็นในข้างหลังมันเหมือนเปิดไฟได้หรือวะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็น iPhone เฉยอ๋อนี่นะครับสวยงามเฮ้ยมันเจ๋งมากที่ว่ามันสามารถเก็บตัวหุ่นแล้วก็แม่งออกเป็นรถถังเลยไหมเนี่ยเห็นเนี่ยนี่คือปีกเนี่ยกลางปีกกลางปีกหน้ากลางปีกหลังก็เป็นยานอ๋อมันเล็กแค่นั้นใช่ไหมแค่นั้นอ๋อนึกว่ามันจะแปลงยากกว่านี้แต่เราก็คงเนี่ยให้ดูในปีกตรงไหนอีกเนี่ยปีกหลังอยู่นี่นี่ปีกหลังพับ2สเต็ปต้องเลื่อนมานี่ปึ๊บเพื่อให้มันลงล็อกปึ๊บนี่ลงล็อกกลางปีกนะอ๋อผมนึกว่ายานความหมายคือแบบมันจะแบบเปลี่ยนไปอีกอ๋อไม่ไม่ไม่นี่อ๋อนี่นะครับก็แค่กลางปีกก็กลายเป็นยานถือว่าสวยงามนะชอบอ่ะชอบพี่ถือว่าแจ่มแล้วตอนนี้ก็ประกอบร่างให้ดูคร่าวๆแล้วกันแล้วส่วนที่ใครอยากดูแบบรีวิววิธีประกอบยังไงก็มันมีพวกคนต่างประเทศเขาให้ดูเยอะแยะเลยจริงๆเยอะจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำให้ดูนะแต่คือแบบไปดูของเขาน่าจะละเอียดกว่าใช่ครับก็เราก็รีวิวแบบคร่าวๆให้ดูพอต้องบอกเลยว่าไอ้คู่มือที่มันให้มาในกล่องมันนะมีคู่มือนะอ๋อเหรอมีคู่มือเหรอมีแต่คู่มือมันเป็นของมันไปก๊อปปี้ของไอ้สตูดิโอซีรีส์มาอ๋อซึ่งระบบบางอย่างมันไม่เหมือนกันน่ะโอ้ไปดูในนั้นเราก็ดูไม่เข้าใจสุดท้ายก็ต้องไปเปิดดูก็จริงๆ Transformer ส่วนใหญ่ผมก็เปิดดูเหมือนกันไม่ค่อยดูคู่มือเพราะดูมันดูยากอ่ะเออก็ไปดูคนที่เขาประกอบแล้วเราก็ขยับตามเลยใช่ใครจะหาว่าอวยก็ต้องยอมรับว่าอวยจริงของแม่งดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าเราเชียร์นะแต่เราอะไรที่บอกว่าดีมันก็ดีไม่ดีแล้วก็บอกไม่ดีใช่ตัวนี้โอเคจับแล้วแบบมันไม่ใช่ทำออกมาส่งๆอ่ะคือมันมีทรานสฟอร์มเมอร์ที่แบบเป็นจีนแบบจีนจีนเลยนะแบบจีนแดงเลยแต่ว่าไอรุ่นแรกๆอันนั้นคืองานก๊อปของแท้เลยเขาเอาของแท้มาก๊อปเลยเล่นแล้วแบบไม่ได้เลยอ่ะแต่อันนี้มันแบบโอ้โหมันแบบเขาตั้งใจอ่ะเออไอ้พวกนั้นแม่งกองแก๊งไงเนี่ยโอ้โหสุดอ่ะแล้วเขาก็แบบไม่ใช่ว่าทำแค่นี้นะแล้วแผนการตลาดเขานี่เขาจะทำมันแบบเรียงกันเลยว่าสเกลต้องไล่เท่านี้ใช่ใช่แล้วออกมาหลายตัวแล้วตอนนี้ใช่ฮะออกมาหลายตัวนะออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะก็หวังว่าอนาคตเราก็คงอาจจะแบบมีช่วงรีวิว Transformer ของตัวเองเลยแต่ยังไม่รู้นะรอดูก่อนเออเขาชอบจอครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ไปกดไลค์นี่รอบนี้พูดสลับกันเพราะเหนื่อยมากเรียกว่าอยากได้เลยอยากนี่ครับก็รอบนี้ก็ขอบคุณเหมือนเดิมสปอนเซอร์ที่ยังอยู่กับเราอยู่แล้วหวังว่าจะส่งของมาให้เรารีวิวเรื่อยๆมาเรื่อยถ้าไม่ส่งมาเดี๋ยวเดินไปขโมยถึงร้านเลยโอ้ขนาดนั้นเลยจริงๆนี่ที่เขาก็ไม่ได้ส่งให้เรามารีวิวแต่พี่ไปขโมยของเขามาก็ไม่ได้ขโมยกูแค่เดินไปแล้วก็ไปเจอแบบเห็นโทมัสตั้งอยู่บนโต๊ะไงก็เลยโทมัสยืนมาเลยเดินไปถึงปุ๊บโทมัสบอกนี่จานดูนำเสนอให้กูไงกูก็สนองเลยอย่าว่าอย่างนั้นเลยถึงขนาดนี้ก็ขอยิ้มเลยได้ปะล่ะเอาใส่กล่องโอ้โหงั้นอีกสักรอบโทชิทอยนะครับผมก็สามารถไปทั้งสั่งซื้อได้ทั้งงานที่จีนแล้วก็ไม่จีนเพราะที่เขาส่งมางานจีนนี่ไม่ได้แปลว่าเขาขายในงานจีนเขาขายงานแท้เหมือนกันเขาขายหลายอย่างมากหลายอย่างก็ลองไปรับชมได้ที่เพจโทชิทอยลิงก์อยู่ข้างล่างไงก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้ครับผมพบกับเดี๋ยวงานจริงก็คงมีอะไรเรื่อยๆแหละรีวิวชอบอ่ะแล้วก็ย้ำอีกคำครับชอบรู้เราย้ำอีกคำนะครับว่าเราก็ไม่ได้สนับสนุนนะของจีนใช่แต่อันเนี้ยกูชอบกูชอบย้ำอ่ะย้ำให้คนดูเขารู้หน่อยย้ำว่าไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าอันเนี้ยผมชอบอะไรที่ดีก็บอกดีอะไรไม่ดีก็ดีใช่ก็แบบมีของแท้มีอะไรให้ดูเรื่อยๆถ้าใครคิดว่าเชียร์ของจีนก็ให้ไปดูเทปอีเฟสอีเฟสกับอีเวนต์แมนดูเทปนั้นเด็กสุดโอเคเอ้ยเพิ่งอารมณ์ดีอันนี้ผมชอบมากเลยครับโอเคป่ะนะครับตอนนี้ก็คร่าวๆนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูชอบอ่ะ